สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอัคคีทวารอัคคีทวารเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดย่อมจริงๆก็ถือว่าเป็นไม้พุ่มแล้วนะคะโคนใบเล็กตอนปลายใบโตถ่ายกลางแดดไม่รู้เห็นชัดหรือไม่ชัดริมใบเป็นจากห่างๆโคนใบเล็กปลายใบโตริมใบเป็นจักห่างๆรูปคล้ายใบระย่อมหรือเข็มดอกออกเป็นช่อสีขาวๆแดงๆคือดอกอัคคีทวารเนี่ยมันน่าจะมี2สีคืออมม่วงของเขาหมายถึงว่าขาวออกแดงแสดงว่ามันอาจจะมีสายพันธุ์นั้นด้วยอันนี้ที่เห็นนี้จะออกเป็นสีออกขาวอมม่วงนิดๆ นะคะแล้วก็ในป่าที่เราเห็นส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะเป็นดอกสีม่วงเท่าที่ทราบอ่ะก็น่าจะมีสายพันธุ์ดอกขาวกับดอกม่วงแต่ถ้าในตำราไม้เทศเมืองไทยจะพูดถึงขาวๆแดงๆความสูงของต้นประมาณ 3-4 เมตรเป็นไม้ดอกงามน่าดูมีปลูกกันตามบ้านและวัดละวาอารามทั่วไปแสดงว่าเมื่อก่อนปลูกกันเยอะแต่สมัยนี้ไม่ง่ายแล้วนะคะที่จะหาต้นอัคคีทวารประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้ใบทำผงรับประทานเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารรากและต้นใช้ฝนกับน้ำปูนใส่ให้ข้นทาหัวฤทธิ์สีดวงเป็นยาเกลื่อนหัวฤทธิ์สีดวงบางชนบทใช้ใบแห้งป่นเป็นผงโรยในถ่านไฟเอาควันเผารมหัวฤทธิ์สีดวงทวารหนักให้ยุบฝ่อใบสดให้หญิงรับประทานเมื่อคลอดบุตรแล้วและใช้กรอกสัตว์เช่นโคกระบือที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารใบและต้นตำพอกรักษากากเกลื่อนและพอกแก้ปวดศีรษะเรื้อรังและแก้ขัดตามข้อและดูดหนองต้มรับประทานแก้เสียดท้องรากผสมกับขิงและลูกผักชีแก้คลื่นเหียนแก้อาเจียนผลทั้งสุกและดิบเคี้ยวกลืนนะคะลักษณะของผลทั้งสุกและดิบเคี้ยวกลืนแก้ไอแก้โรคเยื่อตาอักเสบลำต้นรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะชื่อที่เรียกในประเทศไทยอัคคีทวารตรีชวาตรีชวาอันนี้ถือเป็นต้นไม้ที่ถูกเรียกว่าตรีชวาต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าต้นไม้ที่ถูกเรียกว่าตรีชวาจะมีหลายต้นมากอัคคีทวารเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ถูกเรียกว่าตรีชวาวันนี้ก็เลยขอนำเสนอสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายนะคะต้นอัคคีทวารไม้ที่จะพบในชายป่าดงดิบหรือเมื่อก่อนปลูกตามบ้านและวัดวาอารามอยู่มากแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะขยายพันธุ์ง่ายเพียงแต่หาสายพันธุ์ยากเป็นไม้ที่ชอบแดดเห็นไหมคะเขาพยายามที่จะลอดรั้วออกมาเพื่อเจอกับแสงแดดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะติดตามรับชมคลิปในตอนต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ